มีคนคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะแย่งผ้าห่มเพื่อนค่ะคนหนึ่งปกติไม่ใช่เราเพราะเรามีเกิน มีคนแย่งผ้าห่มกันค่ะใครวะนั่นก็คืออยากรู้ไหมคะอยากไปดูหลักฐานกันค่ะโอ้โหแต่ว่าเก็บจริงอ่ะเดี๋ยวค่อยดูประการทายก่อนดีกว่าว่าเป็นใครโอ้ใช่แล้วว่าแล้วใครอ่ะ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 บอลภูมิคิดว่าเป็นใครผมอยากพูดมากผมบอกเลยนะผมกะจะไม่พูดนะผมคือนอนดิ้นมากนอนดิ้นมากๆแล้วคือมีวันนึงอ่ะผมอ่ะวางหมอนข้างไว้ตรงนี้แล้วผมก็มีผ้าห่ม2ผืนใช่มั้ยแล้วอยู่ดีผมตื่นมากลางดึกโดนดึงผ้าห่มไปแล้วผ้าห่มของมันน่ะตกอยู่ที่พื้นคือของตัวเองไม่ใช้ไม่ใช้ตกที่พื้นแล้วดิ้วผมไปแม่ขอดูภาพอีกขอดูภาพอีกได้ป่ะไม่ต้องถ่ายแล้วแหละไปดูภาพกันค่ะครับเนี่ยเดี๋ยวดูมันจะไม่มีเรานะผมตกที่นี่หมดแล้วแล้วผมนอนแล้วก็ดึงผมว่าสู้ด้วยสู้โยอยู่ไหนอ่ะนอนไหนอ่ะโยอยู่ไหนอ่ะชอบการดึงอ่ะชอบการกระตุกอ่ะแล้วคือของตัวเองตกที่นี่หมดแล้วไม่ได้คือผมอะผมหนาวมากแล้วนี่โอไปไหนวะมาเอาห้องพี่มีเข้าตังเรามีเยอะมากพี่มี5ผืนนิโอไปไหนอะไม่น่าผมนิโอไม่ค่อยอยู่ดึงหมดอธิบายซิทำไมถึงต้องเกิดการแย่งผ้าห่มกันทำไมถึงต้องแบบว่าเต้ามันไม่พอทำไมมันงงแล้วต้องเอาผ้าห่มเข้ามาห่มของเราอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเล่าอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เด็กๆอะผมเป็นคนที่นอนดิ้นอยู่แล้วแล้วคือพอตอนเด็กๆผมนอนกับพ่อแม่จนสักพักพ่อแม่เริ่มทนไม่ไหวพ่อแม่เลยแบบเอาเหมือนหมอนประมาณแบบ4-5ใบอ่ะมาสร้างกำแพงอยู่ตรงกลางให้ผมไปนอนฝั่งนึงเขาจะได้นอนอีกฝั่งนึงเพราะสมัยก่อนอ่ะผมมากลัวผีผมก็เลยแบบถ้าจะแยกห้องกับผมแบบไม่ยอมแล้วเวลาอยู่ในห้องนอนผมก็ได้บอกป้าหรือม้าขอมือข้ามกำแพงมาหน่อยมาข้างนึงจะได้กอดไว้แต่ผมเป็นคนนอนดิ้นอยู่แล้วแล้วผมดิ้นมากครับดิ้นมากผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้นอนอากาศเย็นมากอยู่บ้านผมนอนพัดลมจริงเหรอใช่จริงเหรอผมอยู่บ้านผมจะนอนพัดลมขี้หนาวอย่างนี้ปะใช่ขี้หนาวเหมือนกันแล้วพอมาอย่างเงี้ยโอ้โหมาก็คือหนาวเลยหนาวมากมาเตียงแอร์ห้องผมมาถึงว่าแอร์หนาวแม่นอนห้องผมหนาวมากใช่ผมเข้าห้องพี่ที่ไรคือหนาวแบบไม่เพราะว่าแบบว่าห้องพี่คือแบบนอนหนาวกว่าทุกคนเลยอ่ะใช่เปิดสุดยอดนะไปปรับแอร์เป็น28องศา28องศาคือปิดแอร์เถอะแต่ที่ก็ประมาณ26เหมือนกันนี่8อุ๊ย28 28เนี่ยผมเนี่ยต้องเอาไปปรับเป็น24คืออากาศปกติอาจจะเย็นกว่าใช่